ภาพยนตร์เรื่องอวตารถือว่าเป็นสุดยอดผลงานระดับตำนานที่พลิกวงการภาพยนตร์ในยุค 2000 ไปอย่างสิ้นเชิงและสร้างมาตรฐานแบบใหม่ให้กับภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ที่ออกฉายหลังจากนั้นแทบจะทุกเรื่องเนื่องจากเบื้องหลังการสร้างของมันก็ถือว่าไปสุดในทุกๆด้านมากๆตั้งแต่การวางไอเดียของผู้กำกับอย่างเจมส์คาเมรอนที่คิดจะสร้างเรื่องราวการผจญภัยในอวกาศสุดตื่นเต้นนี้มาตั้งแต่ยุค 90 ก่อนจะรอเวลาไปจนถึงวันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปก่อนเขาถึงเริ่มสร้างมันแบบจริงๆจังๆรวมไปถึงงบประมาณและขั้นตอนการถ่ายทำในส่วนต่างๆที่เรียกได้ว่านี่อาจจะเป็นภาพยนตร์ที่มีการทุ่มทุนในการใช้ CGI และมีการใส่รายละเอียดต่างๆสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆเท่าที่โลกนี้เคยมีมาก็เป็นได้ในยุคนั้นนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าภายในภาพยนตร์อวตารจากปี2009จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและหลายๆคนอาจจะพลาดไปในตอนที่ได้รับชมมันกันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมและยังไม่อยากเสียอรรถรสก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับแรงบันดาลใจเจมส์คาเมรอนได้เผยออกมาว่าเขาอ้างอิงแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายวิทยาศาสตร์เชิงไซไฟทุกๆเรื่องที่เขาอ่านมาตั้งแต่วัยเด็กจนโตรวมไปถึงนิยายแนวผจญภัยของนักเขียนอย่างเอ็ดการ์ไรส์เบอร์โรและเอชไรเดอร์แฮกการ์ดไม่ว่าจะเป็นการที่มนุษย์ต้องไปผจญภัยในดาวเคราะห์ห่างไกลแบบจอห์นคาร์เตอร์ในฐานะคนนอกรวมไปถึงแนวคิดการปะทะกันของวัฒนธรรมและอารยธรรมซึ่งจะช่างใจมนุษย์ว่าตัวเองนั้นจะเลือกเข้าข้างรากเหง้าต้นกำเนิดของตัวเองหรือจะเลือกวัฒนธรรมของชนกลุ่มอื่นที่ตัวเองได้เข้าไปมีความผูกพันซึ่งเรื่องราวแบบนี้ก็ถูกสะท้อนออกมาในภาพยนตร์อย่าง Dances with Wolves จากปี1990ที่ว่าด้วยเรื่องราวของทหารอเมริกันซึ่งเลือกที่จะไปเข้าร่วมกับอินเดียแดงอีกทั้งคาเมรอนก็ยังได้แรงบันดาลใจในหลายปีต่อมาจากภาพยนตร์ของสตูดิโอจิบลิอย่าง Princess Mononoke ปี1997ที่ว่าด้วยเรื่องราวของมนุษย์ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองสาระสำคัญของแรงบันดาลใจเหล่านี้ก็คือการเผชิญหน้ากับอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ผ่านมุมมองของคนตัวเล็กๆที่เป็นคนนอกนั่นเองภาษานาวีภาษาของชาวนาวีที่ถูกใช้ในเรื่องจะถูกออกแบบโดยดร.พอล ฟรอมเมอร์นักภาษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซัลเทิร์นแคลิฟอร์เนียภาษาของชาวนาวีจึงถูกออกแบบมาประมาณ 1,000 คำส่วนตัวเจมส์คาเมรอนเองก็ได้เพิ่มเข้าไปอีก30คำโดยมันจะมีวิธีการออกเสียงและการขยับลิ้นที่ถูกอ้างอิงมาจากภาษาอัมฮาริกและภาษาเมารีซึ่งคาเมรอนก็ยังมีส่วนในการเข้าไปสรรหาคำรากศัพท์ออกมาจากภาษาพวกนี้อีกแรงบันดาลใจของชาวนาวีคาเมรอนได้กล่าวออกมาว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากความฝันของแม่ตัวเองเมื่อนานมาแล้วซึ่งแม่ของเขาก็ฝันว่าตัวเองนั้นมองเห็นผู้หญิงผิวสีฟ้าสูง12ฟุตหรือราว4เมตรบวกกับความเชื่อของเทพเจ้าชาวฮินดูที่รูปลักษณ์ผิวส่วนใหญ่ของพวกเขาจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปโดยชาวนาวีในรูปลักษณ์แบบที่เราเห็นไปในภาพยนตร์กันนั้นจะมีผิวสีฟ้ากะโหลกศีรษะเล็กมีจมูกและโหนกแก้มสูงมีหูคล้ายกับแมวบนใบหน้าจะมีจุดที่สามารถเรืองแสงได้แถมพวกเขายังมีหางและมีอายุขัยเฉลี่ยแล้วพอๆกับมนุษย์อีกด้วยโดยส่วนสูงเจมส์คาเมรอนก็ได้อ้างอิงมาจากความฝันของแม่เขาโดยตรงเลยเพราะชาวนาวีจะสูงประมาณ12ฟุตซึ่งจะมากกว่ามนุษย์อยู่ประมาณ1แบบเห็นได้ชัดทำไมถึงเลือกแซมวอทิงตันหลายๆคนก็คงจะเคยสงสัยว่าทำไมเจมส์คาเมรอนถึงตัดสินใจเลือกแซมวอทิงตันมาแสดงทั้งที่ในช่วงเวลานั้นเขาอาจจะยังเป็นนักแสดงที่ไม่ได้โด่งดังมากนักนั่นก็เป็นเพราะว่าเจมส์คาเมรอนต้องการนักแสดงที่จะเข้ามาอยู่ในภาพยนตร์แล้วดูไม่เด่นจนกลบทุกอย่างเกินไปและแซมนั้นก็มีคุณสมบัติเป็นคนธรรมดาที่ดูเป็นมิตรแบบสมจริงแต่จะสามารถเปลี่ยนโลกได้หากได้รับการขับเคลื่อนที่ดีพอโดยในทีแรกตัวเลือกแรกที่เจมส์คาเมรอนสนใจมากกว่าก็คงจะเป็นแมทเดมอนที่เขาเข้าไปเสนอรายได้ 10% ให้กับนักแสดงคนนี้เป็นตัวล่อเลยแต่แมทก็ดันเลือกที่จะปฏิเสธเพราะอยากไปทุ่มเทให้กับแฟรนไชส์เจสันบอนมากกว่าส่วนอีกคนที่ปฏิเสธไปเหมือนกันก็คือเจคจิเลนฮาลตัวเลือกของพันเอกไมล์ส์ควาเรสในทีแรกนั้นคาเมรอนตัดสินใจที่จะเลือกไมเคิลแบนที่เคยร่วมงานกับเขาใน Terminator ภาคแรกและ Aliens มารับบทเป็นพันเอกไมล์ส์ควาเรสถึงขนาดที่ให้นักแสดงคนนี้ได้เข้ามามีโอกาสอ่านบทและชมภาพยนตร์3มิติเบื้องต้นกับคาเมรอนเลยด้วยซ้ำแต่ไมเคิลแบนก็เลือกที่จะไม่มาออดิชั่นต่อบทจึงตกไปเป็นของสตีเฟนแลงที่ในอดีตก็เคยไปแคสบทใน Alien แต่ก็ไม่ผ่าน Come on, come to Papa.
บทดร.เกรซออกัสตินที่รับบทโดยซิงควานี่วีเวอร์นอกจากการที่ภาพยนตร์จะได้ซิงควานี่วีเวอร์ที่เคยร่วมงานกับคาเมรอนในเอเลี่ยนมาร่วมแสดงเพื่อทริบิวให้กับตำนานหญิงแกร่งตะลุยอวกาศของเธอความน่าสนใจอีกอย่างก็คือซิงควานี่วีเวอร์จะต้องเดินทางไปพบกับโจดี้เอสโฮลศาสตราจารย์ด้านสรีรวิทยาพืชที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์ในการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่นักพฤกษศาสตร์ใช้สำหรับการศึกษาและสุ่มตัวอย่างพืชแบบจริงๆเพื่อที่เธอจะได้แสดงออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดส่วนตัวเลือกแรกของบทนี้จริงๆก็จะมีทั้งรายชื่อของเจมี่ลีเคอร์เตสและโจดี้ฟอสเตอร์ปรากฏออกมาด้วย It's that fast Amazing, isn't it? Yeah. เจมส์คาเมรอนประทับใจมิเชลโรดริเกสมากๆมิเชลโรดริเกสถือว่าได้บททรูดี้ชาซอนมาแสดงแบบง่ายดายมากๆชนิดที่ว่าไม่มีคู่แข่งเข้ามายุ่มย่ามเลยเนื่องจากเจมส์คาเมรอนสนใจจะร่วมงานกับเธอตั้งแต่เห็นผลงานของเธอในเรื่องก่อนหน้าอย่าง Girl Fight ในปี2000มาแล้ว Right there Not the only one with a gun bitchนักแสดงมีสีหน้าแบบไหนกราฟิกที่ออกมาก็จะเป็นแบบนั้นเจมส์คาเมรอนได้ยืนยันว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกติดตั้งเอาไว้บนตัวของนักแสดงสามารถจับภาพอารมณ์และการขยับของใบหน้าออกมาได้แบบ 100% ทำให้การแสดงของพวกเขาไม่คลาดเคลื่อนไปจากที่ภาพปรากฏออกมาบนจอคอมพิวเตอร์เลยแม้แต่นิดภาพยนตร์ต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลทีมงานของอวตารได้เปิดเผยออกมาว่าภาพและข้อมูลจากการถ่ายทำรวมไปถึงรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องจะต้องถูกนำไปเก็บในซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลออกมาเนื่องจากทุกๆอย่างที่ถ่ายออกมานั้นมันมีรายละเอียดซับซ้อนและมีชุดข้อมูลมหาศาลในแบบที่ภาพยนตร์เรื่องไหนก็ไม่เคยทำมาก่อนทั้งที่ในความเป็นจริงซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะถูกใช้งานสำหรับการวิจัยนิวเคลียร์งานควบคุมทางอวกาศงานประมวลผลทางด้านการแพทย์ด้านการทหารวิศวกรรมเคมีพันปิโตรเลียมนั่นจึงหมายความว่าระบบการถ่ายทำทั้งหมดของอวตารมันยิ่งใหญ่มากจนคอมพิวเตอร์ธรรมดาไม่สามารถรับข้อมูลของมันมาได้แล้วว่ากันว่าบางฉากที่ CGI หนักจริงๆทีมงานจะต้องใช้เวลาเรนเดอร์ภาพสั้นๆออกมานานถึง47ชั่วโมงเลยทีเดียวความลำบากของแซมวอร์ทิงตันในช่วงที่คัดเลือกนักแสดงแซมวอร์ทิงตันจะยังคงอาศัยอยู่ในรถของเขาเพื่อใช้ชีวิตประจำวันทั้งกินนอนและออกไปทำงานแบบหาเช้ากินค่ำเนื่องจากในตอนนั้นเขายังไม่ได้โด่งดังหรือมีงานการแสดงเข้ามาจุนเจือจริงๆแล้วภาพยนตร์จะถูกสร้างและฉายในยุค90ในตอนแรกแผนการขั้นแรกสุดนั้นเจมส์คาเมรอนวางแผนไว้คร่าวๆว่าภาพยนตร์จะต้องเข้าฉายในปี1999แต่ในขณะนั้นรายละเอียดของ Special Effect ที่เขาต้องการมันจะต้องมีการเพิ่มงบประมาณการสร้างไปถึง400ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็แน่นอนว่าคงไม่มีสตูดิโอไหนในโลกยอมจ่ายเงินจำนวนนี้ให้อย่างแน่นอนกอลัมคือตัวละครที่ทำให้เจมส์คาเมรอนมั่นใจที่จะเดินแผนงานของตัวเองต่ออย่างที่รู้กันดีว่าเจมส์คาเมรอนเลือกที่จะรอเวลาที่เหมาะสมที่สุดจนกว่าวงการภาพยนตร์จะมีระบบการทำ CGI ที่ดีพอเพื่อที่เขาจะได้ทำอวตารออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดจนเมื่อเขาได้เห็นการใช้ระบบ CGI กับตัวละครกอลัมที่มีการโมชั่นแคปจากหน้านักแสดงมาใน The Lord of the Ring The Two Towers จากปี2002คาเมรอนก็คิดว่าระบบ CGI นั้นมันก้าวหน้าไปไกลแล้วและมันก็ถึงเวลาแล้วที่อวตารนั้นจะถูกสร้างออกมาสักทีระยะเวลาของการสร้างหากสรุปช่วงเวลาการถ่ายทำตั้งแต่ช่วงพรีโปรดักชันไปจนถึงช่วงโปรดักชันลากมาถึงก่อนช่วงวันออกฉายเวลาที่ทีมงานทำงานแบบเต็มๆนั้นจะใช้เวลาไปทั้งหมด4ปีไม่นับกับช่วงที่เจมส์คาเมรอนวางไอเดียในช่วงยุค90เสียงจากจูราสสิกพาร์คเสียงสรรพสัตว์ส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นไปในอวตารจะถูกนำเสียงมาจากไดโนเสาร์ในภาพยนตร์เรื่องจูราสสิกพาร์คจากปี1993โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงของทีเร็กและแรปเตอร์จะถูกเอามาใช้เยอะมากๆและนี่ก็เป็นเรื่องปกติสุดๆเพราะเจมส์คาเมรอนนั้นเป็นเพื่อนซีกับผู้กำกับจูราสสิกพาร์คอย่างสตีเวนสปิลเบิร์กอยู่แล้วและทั้งสองก็มักจะช่วยกันออกแบบอะไรหลายๆอย่างให้กันอยู่เสมอความโหดของคาเมรอนในกองถ่าย
ว่ากันว่าเจมส์คาเมรอนจะพกปืนยิงตะปูเอาไว้ในกองถ่ายแต่ถ้าหากมีมือถือของใครดังขึ้นมาตอนทำงานเขาก็จะเอาปืนตะปูไปยิงตอกมือถือเครื่องนั้นให้ติดผนังทันทีสำเนียงของภาษานาวีพูดง่ายกว่าสำเนียงอเมริกันแซมวอทิงตันได้เปิดเผยเรื่องตลกออกมาในตอนให้สัมภาษณ์ว่าเขาคิดว่าคนออสเตรเลียอย่างเขาสามารถฝึกสำเนียงของชาวนาวีได้ง่ายกว่าฝึกสำเนียงแบบคนอเมริกันซะอีกเนื่องจากความแตกต่างของสำเนียงอเมริกันนั้นมันมีมากเกินไปสำหรับเขานั่นเองบุหรี่ก็ยังเป็นของปลอมตลอดทั้งเรื่องเราจะได้เห็นดร.เกรสออกัสตินที่รับบทโดยซิงควานี่วีเวอร์สูบบุหรี่บ่อยมากๆแต่จริงๆแล้วบุหรี่และควันพวกนั้นล้วนเป็น CGI ที่ถูกสร้างขึ้นมาและนักแสดงก็ไม่ได้สูบจริงแต่อย่างใดเบื้องหลังขาที่รีบของเจคซาลีขาที่รีบของตัวละครเจคจะเป็นขาเทียมที่ถูกหลอมมาจากขาของคนเป็นอัมพาตครึ่งซีโดยขาจริงๆของแซมวอทิงตันจะถูกเอาไปใส่ไว้ตรงมุมข้างๆของรถเข็นเพื่อที่ทีมงานจะได้ใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ทำให้มันหายไป Fighting for freedom นี่คืองานที่ยากที่สุดในชีวิตของนักประพันธ์ดนตรีนักประพันธ์ดนตรีของเรื่องยังเจมส์ฮอร์เนอร์กล่าวว่านี่เป็นภาพยนตร์ที่ยากที่สุดและเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของเขาโดยเจมส์นั้นจะพูดในการให้สัมภาษณ์ว่าเขาทำงานให้กับอวตารตั้งแต่เวลา 4:00 ถึง 4:00 เป็นเวลาถึง1ปีครึ่งโพคาฮอนทัสเจมส์คาเมรอนเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาประทับใจภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์เรื่องโพคาฮอนทัสจากปี1995มากๆจนเริ่มเขียนอวตารแบบคร่าวๆตั้งแต่ตอนนั้นและหลังจากที่ได้ชม The New World จากปี2005จนเห็นการแสดงของคอเรียงก้าคิวเชอร์ในบทบาทโพคาฮอนทัสคาเมรอนก็ได้คิดในใจว่าเขาอยากจะเอานักแสดงคนนี้มารับบทเป็นเนทิรีแต่ท้ายที่สุดแล้วบทนี้ก็ตกไปเป็นของโซอี้ซาลดาน่าแทน32วัน500ล้านภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้ถึง500ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยใช้เวลาแค่32วันเท่านั้นทำลายสถิติก่อนหน้านี้ของ The Dark Knight จากปี2008ที่ทำไว้45วันและทำลายสถิติเรื่องก่อนหน้าของเจมส์คาเมรอนเองอย่างไททานิคจากปี1997ที่ใช้เวลาถึง98วันกว่าจะทำรายได้ถึง500ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐชีวิตจริงของเจมส์คาเมรอนที่เหมือนกับเจคซาลี CNN เคยรายงานออกมาว่าเจมส์คาเมรอนต้องเดินทางไปที่ป่าฝนในบราซิลมากกว่า1ครั้งหลังจากที่ได้พบว่ามีหัวหน้าเผ่าในป่าบริเวณนั้นพยายามจะโวยวายว่าอัลตามีการเอาแรงบันดาลใจจากพวกเขาไปใช้เยอะเกินไปซึ่งในระหว่างการเดินทางครั้งหนึ่งเจมส์คาเมรอนก็ต้องประสบชะตากรรมคล้ายๆกับตัวละครเจคมากๆเพราะเขาจะต้องเป็นคนนอกที่ต้องเข้าไปพบกับผู้นำเผ่าถึง18เผ่าและต้องเข้าไปรับรู้เกี่ยวกับประเด็นการต่อต้านการสร้างเขื่อนในบริเวณนั้นหมวกแก๊ปที่ตัวละครนอร์มสเปลแมนสวมไปเดินป่าแพนดอร่าจะมีอักษรเบลถูกสลักเอาไว้และเมื่อถอดอักษรออกมาเราก็จะพบว่ามันคือเลข1969ซึ่งเป็นปีคศที่มนุษย์ได้เดินทางไปเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรก Is that fast? ฉากคารวะเอเลียนจากปี1979เจมส์คาเมรอนได้คารวะผลงานไซไฟในตำนานอย่างเอเลียนจากปี1979ด้วยการถ่ายทำฉากที่ยาน ISV Venture Star กำลังเดินทางเข้าไปในดาวแพนโดร่าให้ออกมามีมุมมองคล้ายๆกับตอนที่ยานนอสโตรโมเดินทางเข้าไปในดาว LV426 ซึ่งเป็นฉากคลาสสิกจากภาพยนตร์เรื่องเอเลียนปี1979นั่นเองอวตารฮาเลลูยาเมาเทนเจมส์คาเมรอนได้เอ่ยออกมาว่าเขาได้แรงบันดาลใจในการออกแบบภูเขาบนดาวแพนดอร่ามาจากภูเขาทางตอนใต้ของจีนอย่างจางเจียเจียจนเมื่อภาพยนตร์ออกฉายไปแล้วภูเขาแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติของจีนก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอวตารฮาเลลูยาเมาเทนเพื่อเรียกกระแสให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมทันที
โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงที่คุณอาจจะพลาดไปในภาพยนตร์เรื่องอวตารจากปี2009ที่เบื้องหลังและข้อเท็จจริงแต่ละอย่างก็ล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนุกรวมไปถึงมีรายละเอียดต่างๆที่ต้องบอกเลยว่าในช่วงยุค2000การที่ทีมงานชุดหนึ่งจะสามารถทุ่มเทสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆแถมใครจะไปคิดว่าความสำเร็จของภาพยนตร์จะมีอิทธิพลระยะยาวมาจนถึงยุคปัจจุบันแม้เวลาจะผ่านมานานมากกว่า10ปีแล้วก็ตามและการที่ภาพยนตร์มีแผนที่จะสร้างภาคต่อออกมาเรื่อยๆไปอีกในภาคที่3และ4มันก็ยิ่งตอกย้ำได้ดีว่าอวตารกำลังจะทะยานขึ้นไปเป็นหนึ่งในภาพยนตร์แฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกเทียบเคียงกับแฟรนไชส์ชื่อดังอื่นๆแน่นอนและเพื่อนๆล่ะครับมีเกร็ดข้อมูลรายละเอียดสำคัญหรือเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจในอวตารจากปี2009นอกเหนือจากที่เรากล่าวไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ